เหมือนกับว่าทำแทบตายสุดท้ายให้แพลตฟอร์มมาเลยนะครับเราไม่เหลืออะไรเลยนะครับสวัสดีครับผมนำพลหมูย่างเกาหลีเครือสัมผัสแหลมฉบังร้านอยู่ที่ชุมชนหนองค้าใหม่นะครับล็อกดาวน์ไม่ให้นั่งทานหน้าร้านนะครับหลายร้านนะครับก็คิดแล้วนะครับว่าต้องทำยังไงที่จะให้ร้านไปรอดนะครับก็หันไปมองที่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ส่งอาหารนะครับแต่นำพลหมูย่างเกาหลีนะครับมองมุมกลับนะครับผมมองว่าทำแทบตายนะครับมันจะเหนื่อยฟรีหรือเปล่านะครับที่เราต้องไปจ่ายค่าบริการของแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มนะครับเขาไม่ได้ให้บริการเราฟรีนะครับเราเข้าใจนะครับว่าค่าบริหารจัดการของเขาก็ต้องมีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่านะครับ 35% บางเจ้า 30% นะครับและยังไม่พอนะครับมันมีค่าภาษีอีก 7% นะครับทุก100บาทนะครับเขาจะตามเราไปนะคิดง่ายๆนะครับคือ37บาทนะครับ100บาทเราได้63บาทค่าบริหารจัดการและค่าภาษีเขาตามเราไป37บาททุก100นะครับผมก็เลยมองกลับกันว่าเราส่งเองดีไหมนะครับดีกว่าแพลตฟอร์มทีแรกผมไม่ได้คิดนะครับผมคิดว่าเขาเข้ามาแล้วเราก็จะสบายนะครับเพื่อใช้บริการแพลตฟอร์มนะครับก็ไปสมัครกับเขานะครับแต่ที่ไหนได้นะครับเขาก็ต้องมีค่า GP ค่าบริหารจัดการนะครับซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าจะใช้บริการนะครับลูกค้าโทรมาสั่งอาหารเหมือนกันนะครับสั่งหมูย่างนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ราคา300บาทนะครับผมเขียนที่แพลตฟอร์มว่า400นะครับแล้วก็ไม่มีเตากระทะให้มีชุดหมูแล้วก็น้ำซุปนะครับแต่ผมดูระยะทางนะครับดูระยะทางที่ลูกค้าแคปหน้าจอแล้วส่งไลน์มาให้นะครับค่าหมู300ค่าหมู400นะครับแล้วมีค่าส่งอีก100กว่าบาทนะครับโอ้ซึ่งมันแพงเกินนะครับเราก็ลูกค้านะครับก็จะได้ของแพงขึ้นนะครับเราก็เลยยกเลิกนะครับเราส่งเองดีกว่านะครับลูกค้าได้ของในราคาปกตินะครับเพราะว่าเราส่งในบริเวณที่เราส่งได้อยู่แล้วนะครับไกลเกินขอบเขตเราก็ไม่ได้ไปส่งนะครับแล้วก็บอกลูกค้าว่าอยู่นอกเขตที่เราไปส่งทำความเข้าใจดีๆนะครับก่อนที่จะใช้บริการแพลตฟอร์มนะครับแต่ที่หลายๆร้านนะครับที่ใช้บริการแพลตฟอร์มเขาก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาเปิดมาโดยที่ไม่มีหน้าร้านนะครับหลายที่นะครับที่ผมส่งหมูกระทะแล้วผมไปเห็นนะครับเขาทำอยู่ในบ้านนะครับอันนั้นก็โอเคนะครับเพราะว่าคือเขายอมรับตรงนั้นได้นะครับยอมรับตรงนั้นได้นะครับพวก100นะครับเราจะโดนหักไปขั้นต่ำเลยนะครับเอาแค่30นะครับมี30บาทแล้วก็ภาษีอีก7บาทนะครับมองในมุมกลับนะครับว่าผมปั้นคนงานของผมขึ้นมานะครับคนงานผมจะไปฝึกเองนะครับคืออันนี้คือเรามีความสามารถเราทํางานในพื้นที่นะครับเราก็ไม่ต้องไปใช้บริการแพลตฟอร์มนะครับเพื่อจะไปจ่ายส่วนนั้นนะครับทุก 10,000 บาททุก 10,000 บาทนะครับเขาตามเรามาที่ 3,700 บาทนะครับเราเหลือแค่ 6,300 บาทนะครับทุก 10,000 นะครับไหวมั้ยครับถ้าไม่ไหวนะครับปั้นคนงานเหมือนกับนำพลหมูย่างเกาหลีส่งเองนะครับของร้านนำพลนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์ให้มีน้ำมันให้นะครับคุณขับรถคุณมานะครับคุณจอดรถไว้ที่นี่นะครับน้ำมันผมเองรถผมเองนะครับแถมยังมีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับและก็อีกอย่างนะครับช่วงนี้ในภาวะโรคระบาดโควิดนะครับเราก็มีประกันโควิดให้นะครับว่าน้องๆขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับผมก็เสี่ยงนะครับแต่ว่าประกันมันต้องมีนะครับก็ใช้ความระมัดระวังนะครับปั้นคนงานของเรานะครับดีกว่าใช้บริการแพลตฟอร์มนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ชำนาญในพื้นที่นะครับนำพลหมูย่างเกาหลีนั้นนะครับยังไม่เคยใช้บริการแพลตฟอร์มแม้แต่ชุดเดียวนะครับเพราะว่าผมศึกษาค่า GP แล้วเหมือนกับว่าทำแทบตายสุดท้ายให้แพลตฟอร์มมาเลยนะครับเราไม่เหลืออะไรเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่น้องท่านอื่นอาจจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นความคิดเห็นที่มาแชร์กันนะ
ครับในโลกออนไลน์กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็โรคระบาดนะครับก็ยังมีอยู่นะครับก็ขอให้ป้องกันตัวเองนะครับหลีกเลี่ยงกันไปสัมผัสซ้ํานะครับอย่างดีเลยนะครับก็สั่งอาหาร delivery นะครับไม่ว่าจะเจ้าไหนก็ได้นะครับคือไม่ต้องออกมาข้างนอกครับออกมาก็นั่งร้านไม่ได้นะครับก็สั่งอาหารในเครือสภาพก็สั่งที่นำพลเมืองกะลีก่อนนะครับรับประกันว่าท่านได้หมูสดแน่นอนนะครับชุมชนหนองข้าใหม่นะครับให้บริการทุกวันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ